ดีค่ะคลิปนี้เมย์มาสอนวิธีการทำเป็ดน้อยกาบๆนะคะการพับเหรียญโปรยทานเป็นเป็ดน้อยวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะไปดูกันเลยจ้าว่าเราทำกันยังไงอันนี้นะคะก็คือลักษณะของเป็ดนะคะน่ารักไหมเอ่ยก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะขนาดประมาณ50เซนติเมตรนะคะยาวจำนวน4เส้นเพื่อทำตัวนะคะส่วนหัวจะใช้เบอร์2นะคะแต่ตัดออกให้เหลือประมาณ1เซนติเมตรนะคะความยาว40เซนจำนวน4เส้นเช่นกันนะคะเรามาทำตัวกันก่อนนะคะโดยการพับครึ่ง4เส้นพับครึ่งนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ทำเป็นรอยตรงปลายนะคะตัดเฉียงนิดนึงเพื่อให้ง่ายนะคะทำคล้ายๆกับส้มเลยนะคะเส้นที่1เส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4นะคะสอดช่องเส้นที่1สอดใต้เส้นที่1นะคะดึงมานิดนึงแล้วก็เอาเส้นที่3สอดเข้าไปนะคะแล้วก็จับนะคะก็จะได้ฐาน4เสร็จแล้วเรามาทำฐาน8นะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเมย์เริ่มจากเส้นล่างนะคะเฉียงไป45องศานะคะทุกเส้นเลยนะคะทับไปวนขวานะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ทับเส้นที่3แล้วก็ลอดใต้เส้นที่1แล้วก็จะได้ฐาน8ขึ้นมานะคะเราทำเหมือนส้มนะคะโดยจับขึ้นมา4เส้นนะคะเส้นล่างสุดนะคะปล่อยลงแล้วก็เอาเส้นที่5มาทับข้างบนนะคะแล้วก็เส้นล่างเส้นที่2ปล่อยลงเอาเส้นที่6ขึ้นมานะคะเอาเส้นล่างปล่อยลงเส้นต่อไปขึ้นมาเส้นล่างปล่อยลงเส้นต่อไปขึ้นมานะคะแล้วก็ปล่อยลงเสร็จแล้วตรงนี้เราไม่มีเส้นที่จะเอาขึ้นแล้วนะคะให้เราทำการเอาเส้นนี้มันจะเหลือ3เส้นนะคะเส้นล่างสุดนะคะสอดเข้าไปนี่เนาะเส้นล่างถัดไปนะคะก็สอดช่องนี้แล้วแต่ไปโผล่อีกช่องถัดไปนะคะเส้นที่3ลอดแบบเดิมช่องเดิมนะคะแต่เอาไปออกอีกช่องหนึ่งก็จะได้ลักษณะนี้ให้เราทำการดึงกระชับพลิกขึ้นก็ได้นะคะเราค่อยๆดึงThank you.
ก็จะได้มาลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะให้พลิกกลับเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะนับไป1 2 3แล้วก็พาดนะคะแล้วก็วนซ้าย1 1 2 3ก็พาดก็คือช่องถัดไปนั่นเองนะคะพอเราวนไปแล้วจะเหลือ3เส้นนะคะที่ไม่มีช่องให้เราทำการสอดด้านนี้นะคะก็จะโผล่ช่องถัดไปเส้นที่2ก็สอดช่องเดิมนะคะแต่ไปโผล่อีกช่องหนึ่งเห็นไหมคะช่องนี้หรือช่องนี้เดี๋ยวนะโหช่องนี้เมื่อกี้มันพันนิดนึงเส้นสุดท้ายนะคะให้สอดช่องเดิมผ่านช่องที่2ออกช่องที่3นะคะแล้วก็ดึงกระชับเสร็จแล้วให้เราสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดเก็บริบบิ้นไปตามแนวนะคะสอดให้ครบทุกเส้นนะคะลิ้นพันกันเฉยเลยนะคะเราก็จัดให้ได้รูปได้ร่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะที่ยาวพอสมควรทำการหมุนแบบนี้นะคะหมุนเสร็จแล้วก็ใส่ช่องเดิมนะคะก็จะได้เป็นหางเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่เหลือก็คือตัดออกนะคะThank you.
ราก็จะได้ตัวแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำหัวเราต้องตัดลิปปิ้นออกนะคะเหลือเส้นเล็กกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะโดยที่เมย์ใช้ลิปปิ้นเบอร์2แต่ตัดให้เหลือ1เซนติเมตรนะคะเพื่อจะได้สมดุลกับตัวนะคะหัวต้องเล็กกว่าตัวเนาะก็ทำเหมือนเดิมนะคะฐาน4ก่อนเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4ลอดเส้นที่1นะคะแล้วก็เอาเส้นที่3ใส่ไว้เสร็จแล้วได้ฐาน4นะคะฐาน4เสร็จก็ทำฐาน8ต่อนะคะได้มาแล้วฐาน8ก็ทำเหมือนเดิมนะคะจับขึ้นมา4เส้นเอาเส้นล่างสุดวางนะคะแล้วก็เอาเส้นไหมทับขึ้นมาเส้นล่างวางเส้นไหมทับเส้นล่างวางเส้นไหมทับเส้นล่างวางเส้นไหมทับเส้นล่างวางนะคะเราเส้นล่างสุดนะคะเอาสอดตรงนี้สอดไปที่เดิมโผล่อีกช่องหนึ่งนะคะอันนี้สอดไปที่เดิมโผล่อีกหนึ่งช่องนะคะทำลักษณะเดียวกับตัวนะคะแค่เพียงเล็กลงแค่นั้นเองแล้วก็ดึงกระชับนะคะจัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเส้นมันเล็กอาจจะทำยากนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเอาเส้นไหนก็ได้นะคะขึ้นไปนับ3ช่องนะคะ1 2 3พาดเส้นถัดไปก็พาดช่องถัดไปเลยนะคะทำจนครบนะคะพอครบแล้วนะคะเส้นมันจะเหลือ3เส้นนะคะให้เราทำการสอดเนาะสอด1ช่องเส้นต่อมาสอด2ช่องนะคะก็โผล่อีกช่องหนึ่งเส้นที่3สอดเข้าที่เดิมแล้วก็โผล่ช่องที่3นะคะเสร็จแล้วก็จัดนิดนึงนะคะแล้วกลับด้านนะคะสอดเก็บงานนะคะเ
สอดให้ครบทุกช่องนะคะเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะคะก็ตัดต่อไปเราก็ทำปากนะคะโดยการใช้สีแดงเนาะทำแบบนี้นะคะโดยการติดกาวสองหน้าก็ตัดปากนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้กาวปืนกาวนะคะนี่นะคะเราก็ใช้ปืนกาวติดนะคะแล้วเราก็ติดหัวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็วาดตานิดนึงนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นตาสำเร็จรูปก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเมย์เอามาประยุกต์เนาะมาทำประยุกต์เวลาใครทำเองจะได้ประหยัดเงินนะคะแต่ได้สินค้าที่แบบสวยถูกใจโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ค่ะคือเป็ดน้อยน่ารักน่ารักนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเป็นไงบ้างคะทำได้กันไหมเอ่ยยังไงคอมเมนต์แนะนำเมย์ได้นะคะว่าเมย์สอนเป็นยังไงบ้างแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเมย์จะสอนพับอะไรต่อนะคะแล้วมาดูกันเลยคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เมย์ลืมสอดเหรียญนะคะจะบอกว่าเราทำการสอดตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นเหรียญบาทจะสอดง่ายนิดนึงแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันต้องใส่ตั้งแต่ตอนที่เราพับตัวนะคะไปแล้วค่ะ